รักษาไทรอยด้วยธรรมชาติ6วิธีรักษาไทรอยแบบธรรมชาติที่ทำได้ด้วยตัวเองดีแล้วบอกต่อ6วิธีรักษาต่อมไทรอยด้วยวิธีธรรมชาติที่แพทย์ไม่ได้เปิดเผยปัญหาจากต่อมไทรอยเกิดมากขึ้นทุกวันหลายคนอาจมีปัญหาต่อมไทรอยและไม่ทราบถึงสาเหตุของมันในขณะที่คนจำนวนหนึ่งมีอาการแต่ไม่เคยรู้ถึงสัญญาณเตือนของมันต่อมไทรอยทำหน้าที่เผาผลาญอาหารและผลิตพลังงานสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเซลล์ในร่างกายที่เป็นตัวรับฮอร์โมนไทรอยคุณสามารถรักษาต่อมไทรอยของคุณได้ด้วยวิธีธรรมชาติเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอตลอดจนควบคุมความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณนี้คือ6วิธีที่คุณสามารถรักษาต่อมไทรอยได้ตามธรรมชาติ 1. ผักทะเลเช่นสาหร่ายทะเลและพืชทะเลอื่นๆควรกินสาหร่ายทะเลให้เป็นประจำเช่นสาหร่ายวากาเมะสาหร่ายคมบุและสาหร่ายโนริเพราะอาหารเหล่านี้อุดมไปด้วยสารไอโอดีนซึ่งดีต่อสุขภาพของต่อมไทรอย 2. กินน้ำซุปกระดูกทุกวันน้ำซุปจะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและรักษาเยื่อบุลำไส้อาหารชนิดนี้จำเป็นต่อสุขภาพของต่อมไทรอยกินน้ำซุปกระดูกวันละถ้วยทุกวันเพิ่มเกลือทะเลลงไปสักเล็กน้อยหรือจะผสมสาหร่ายทะเลลงไปด้วยช่วยบำรุงสุขภาพของต่อมไทรอยดื่มน้ำซุปกระดูกหมูทุกวันเพราะน้ำซุปกระดูกหมูถือเป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แก่เราและรักษาเยื่อบุลำไส้ซึ่งส่งผลให้ไทรอยดีขึ้นดังนั้นเราควรดื่มซุปกระดูกหมูที่โรยสาหร่ายป่นและเกลือทะเลเล็กน้อยทุกวัน 3. น้ำมันมะพร้าวทำงานอย่างมหัศจรรย์น้ำมันสำหรับทำอาหารส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็น T4 T3 ส่วนน้ำมันมะพร้าวจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญของคุณเช่นเดียวกับระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยทำให้ต่อมไทรอยมีสุขภาพดีอยู่เสมอน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงไทรอยจากชนิดที่4ไปเป็นชนิดที่3เหมือนน้ำมันชนิดอื่นดังนั้นคุณควรใช้น้ำมันมะพร้าวประกอบอาหารมันจะกระตุ้นให้น้ำหนักลดลงพัฒนาเมตาบอลิซึมในร่างกายและช่วยให้ภูมิต้านทานของเราดีขึ้นที่เป็นส่วนสำคัญโดยตรงที่ทำให้ปัญหาของต่อมไทรอยดีขึ้นคุณควรบริโภคอย่างน้อย1ช้อนโต๊ะต่อวันให้เป็นประจำทุกวัน 4. กินอาหารที่มีวิตามิน A, D และ K2 เป็นประจำหากคุณขาดวิตามินเหล่านี้สุขภาพของต่อมไทรอยจะมีโอกาสเกิดปัญหาดังนั้นจึงจำเป็นต้องกินอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเหล่านี้และยังสามารถกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามินเหล่านี้อยู่ด้วย 5. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตนนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะกลูเตนสามารถนำไปสู่การเป็นโรคออโตอิมมูนหรือโรคภูมิต้านทานตนเองมีการศึกษาแสดงให้เห็นแล้วว่ากลูเตนทำให้ต่อมไทรอยเกิดการอักเสบและก่อให้เกิดโรคดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนยถั่วและถั่วลิสงเพราะมันอุดมไปด้วยสารเรียกว่ากอยโตรเจนหลีกเลี่ยงกลูเตนกลูเตนอาจทำให้เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองและคนเราต่างเชื่อว่ามันจะนำไปสู่โรคฮาชิโมโตะซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอีกอย่างหนึ่ง 6. ลองฝึกโยคะการทำสมาธินานๆท่ามกลางธรรมชาติจะช่วยทำให้สุขภาพต่อมไทรอยดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสุขภาพต่อมไทรอยได้รับผลกระทบจากภาวะ
ซึมเศร้าหรือการบาดเจ็บในความเป็นจริงแล้วปัญหาของต่อมไทรอยด์มีผลมาจากความชอกช้ำทางใจการตกอยู่ในความเศร้าและการเสพข่าวแย่ๆทำให้คุณมีความเครียดฉะนั้นควรจัดระเบียบความคิดใหม่พยายามทำให้ตัวเองผ่อนคลายมากขึ้นส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ